สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเค้กนะคะก็จะมาทำฮาโลวีนลุคนะคะน้องเค้กนะคะก็เตรียมอันนี้มานะคะนี่ก็คือซิลิโคนนะคะก็จะเป็นแบบสีขาวๆอันนี้นะคะทำมาจากวัสลีนกับแป้งนะคะผสมกันนะคะนี่นะคะแป้งธรรมดานะคะแล้วน้องเค้กนะคะก็เอาซิลิโคนของน้องเค้กนะคะแล้วก็มาแปะดังนะคะแล้วก็มานวดๆใสๆนะคะให้มันแบบให้มันดูแบบธรรมชาตินะคะไม่เฟคเกินไปนะคะแล้วน้องเค้กนะคะก็ใส่วาสลีนเพิ่มนะคะเพื่อให้มันแบบสมูทยิ่งขึ้นนะคะไม่ให้มันแป้งเขาแข็งเกินไปให้มันแบบนิ่มๆนะคะเค้กนะคะทำนานๆก็เพื่อว่าอยากให้มันซิลิโคนกบกับหน้านะคะไม่ให้มันดูแบบคึกคึกคักคักนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะน้องเค้กนะคะก็จะทารองพื้นนะคะเพื่อให้สีขาวนะคะกลายเป็นสีเนื้อหน้าของเรานะคะThank you.
เค้กนะคะก็ได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะด้านของน้องเค้กนะคะถือว่ากบกับหน้าแล้วนะคะต่อไปนะคะน้องเค้กนะคะก็จะเอาไม้จิ้มฟันนะคะมาขีดแบบขีดตรงๆนะคะตรงด้านของน้องเค้กนะคะเป็นรอยขาดนะคะเป็นรอยแบบกรีดไปนะคะน้องเค้กนะคะก็จะใส่เลือดปลอมนะคะนั่นก็คือสีผสมผสานสีแดงนั่นเองนะคะไปนะคะน้องเค้กนะคะก็สลิงบีบนะคะที่มันแบบดูดน้ำแล้วก็บีบใส่ได้นะคะเพื่อจะได้แบบง่ายๆนะคะต่อไปนะคะน้ำเค้กนะคะก็จะไปเอาน้ำผึ้งนะคะเพื่อจะผสมกับสีผสมอาหารสีแดงนะคะตอนนั้นน้องเค้กนะคะไม่ผสมนะคะมันก็จะแบบไม่ติดนะคะอันนี้นะคะน้องเค้กนะคะก็ผสมกับสีผสมอาหารสีแดงนะคะมันก็จะได้เหนียวๆติดๆนะคะเหมือนเลือดจริงเลยนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะน้องเค้กนะคะก็ไปเอาสแตปเปอร์นะคะมาบีบแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการแบบสแตปเปอร์หนีบจมูกนะคะนี่นะคะโอเคนะคะก็ได้แล้วนะคะจมูกถูกสแตปเปอร์แบบแครปนะคะนี่นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆคิดยังไงบ้างนะคะเหมือนหรือเปล่านี่นะคะก็ได้แล้วนะคะต่อไปนะคะน้องเค้กนะคะก็จะเอาแป้งที่เราทำจมูกเมื่อกี้นะคะก็คือซิลิโคนแป้งผสมกับวัสลีนนะคะมาทำอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะทำเป็นแบบเหมือนหนอนขึ้นนะคะเป็นรอยแบบ
ตกจุดนะคะก็จะแบบถ้าใครอย่าฝืนก็อย่าดูเลยนะคะก็คือบางคนนะคะก็จะมีโรคนี้นะคะแบบไม่ชอบนะคะมันน่าเกลียดนะจะเป็นเหมือนรอยหนอนขึ้นมันมีหลายรูนะคะก็น่ากลัวมากเลยนะคะตอนนี้นะคะน้องเค้กนะคะก็รู้สึกอ่ะคันจมูกนะคะแต่ไม่ได้เอาอะไรออกมานะคะก็คือแค่รู้สึกคันๆอย่างเดียวนะคะก็ทำเบาๆนะคะกลัวมันออกนะคะต่อไปนะคะก็เอาเช่นเดิมนะคะน้ำเค้กนะคะก็เอารองพื้นนะคะหรือฟาวเดชั่นนะคะก็มาแปะแปะแปะเหมือนเป็นเนื้อเรานะคะนี่นะคะเป็นสีประมาณนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะมีแสงหรือว่าภาพข้างหลังต่างๆหรือว่าภาพสปีดเกินไปไม่สมูทนะคะเพราะว่าน้องเค้กแต่งหน้าอันนี้นะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะน้องเค้กนะคะก็พยายามตัดให้เหลือช็อตที่ดีนะคะต่อไปนะคะน้องเค้กนะคะก็แท่งผู้กันนะคะมาทำจุดแบบนี้นะคะเพื่อให้เหมือนหนอนมาเจาะนะคะต่อไปนะคะน้องเค้กนะคะก็เอาอายแชโดว์ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะมาทำแบบนี้นะคะเพื่อให้เหมือนเป็นรอยช้ำนะคะต่อไปนะคะน้องเค้กนะคะก็เอาอายแชโดว์ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะก็มาทาตาแบบนี้นะคะเพื่อให้ตาแบบช้ำๆนะคะแล้วก็มาใส่จมูกกันนะคะให้เหมือนช้ำๆเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะน้องเค้กนะคะก็เอาเลือดนะคะมาใส่ตรงที่เป็นรอยจุดๆนะคะเพื่อให้มันดูน่ากลัวยิ่งขึ้นนะคะThank you.
โอเคนะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคิดยังไงนะคะอันนี้นะคะน้องเค้กนะคะก็แต่งเล่นๆนะคะเพราะน้องเค้กนะคะก็ชอบแต่งหน้านะคะโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสุขสันต์ฮาโลวีนนะคะ Happy Halloween